สวัสดีครับคุณอะไรครับคุณทองหล่อทองหล่อเจริญเกษมค่ะคุณทองหล่อป้าทองหล่ออายุเท่าไหร่อายุ75แล้วค่ะ75ปีอยู่สุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางตำบลหัวนาค่ะอยู่ถามเรื่องอะไรล่ะครับเนี่ยก็คือว่าฟังไอเขากู้เงินฉันไป200,000เนี่ยเขาไม่คุยกันอยู่บ้านเนี่ยว่าจะจำนอง2 ใบทีนี้พอไปถึงอำเภอเขาจริงๆพอละเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ส่งมาให้ใบเดียวแล้วทีนี้อ้าวไม่รู้จะทำยังไงก็หมดเวลาพอดีตอนเที่ยงลูกก็จะรีบกลับทีนี้ก็เลยบอกว่าอีใบนี้ก็ไปทำไม่ทำเรื่องกันที่บ้านกันแล้วกันให้ผู้ใหญ่ทำให้แต่นี้ผู้ใหญ่ก็ทำให้ครับแต่นี้เขาอยู่มาเขาเอาตำรวจมาเขาบอกว่าเขาไม่มีใบอะไรใบนั้นนะเอาตำรวจมาคู่จะเอาใบเอาคืนจะเอาคืนแต่นี้ก็อยู่มาก็ตำรวจที่อำเภอเนี่ยเขานัดให้ใบเสร็จใบกู้เงินน่ะครับการใบสัญญาน่ะเอาไปให้ไปพูดใบสัญญาน่ะไปให้ฉันก็ไปให้พอไปให้วันนั้นน่ะเขาก็ทำเรื่องขายวันนั้นน่ะวันเดียวก็ที่ฉันน่ะไปส่งเขาแล้วแหละมาถึงว่าเจ้าของลูกนี่เราก็ขายคนอื่นไปเลยจ้าขายวันนั้นเลยโอ้ทีนี้คุณป้ามีคำถามอย่างไรครับที่ถามมีถามเนี่ยจะทำยังไงดีคะคุณป้าครับป้าครับป้าตอบที่ผมถามนะย่าคุณป้ามีอาชีพออกเงินกู้หรือเปล่าครับก็มีแค่นั้นแหละก็เขาแค้นอย่าเอาก็ให้เขาโอเคมีเขามาขอกู้เงินนะครับโดยเอามีที่ดินอยู่2แปลงแต่เอาแปลงหนึ่งไปจดจำนองไว้ที่สำนักงานที่ดินอำเภอเดิมบางใช่ไหมครับจ้าไปจดจำนองเขากู้200,000ใช่ไหมกู้200,000 200,000บาททีนี้ไอ้ที่ดินที่เขาไปจดจำนองให้กับคุณป้าที่สำนักงานที่ดินเดิมบางนางบวชนั่นน่ะที่ดินนั้นมีกี่ไร่ครับมันที่หนึ่งงานหนึ่งที่หนึ่งสองงานกว่าเอาที่ที่จดจำนองน่ะที่จดจำนองงานหนึ่งหนึ่งงานที่ดินหนึ่งงานเนี้ยถ้าขายเนี่ยได้ราคาเท่าไหร่ครับป้าก็ไม่รู้ที่เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะได้200,000ไหม จะได้ถึงหรือเปล่าจะได้ถึง200,000ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกใครทีนี้ไอ้ตัวสัญญาที่กลับมาทำไว้ที่บ้านที่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านทำให้เนี่ยก็คือว่าทำสัญญานะครับกู้เงินกันโดยเอาโฉนดที่ดินอีกแปลงหนึ่งคือ2งานนะครับมาเป็นหลักประกันเงินกู้ใช่ไหมจ้าสัญญานั้นยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่แต่ก็มีคนไปเอาตำรวจมาขู่ให้คุณยายเนี่ยคุณป้าเนี่ยคืนโฉนดให้เขาไปเพื่อเขาจะได้เอาไปขายเสียอย่างนั้นนะทีนี้เขามาทำเรื่องขายกันได้ยังไงใบอยู่ที่ฉันอันนี้มันเป็นเรื่องแม่ถ้าเป็นยุคเสือมเหสวนเสือดำที่สุพรรณบุรีแล้วผมก็ไม่ว่าเลยนะบอกว่าโอ้โหนี่มันยุคเสพมากเลยแหละนี่มันยุคสมัยนี้แล้วนะจะไปเอาตำรวจมาขู่คุณป้าแก่ๆคนหนึ่งให้คืนโฉนดไปค่ะนะครับแล้วก็เอาไปขายต่อเลยจ้าขายวันนั้นเลยเอาขอไปสัญญาวันนั้นมันก็กระทำกันเกินไปและตำรวจก็ไม่ควรจะเป็นเครื่องมือของใครที่จะไปขู่ป้าก็แบบนี้เป็นตำรวจโรงพักไหนที่พากันไปที่อำเภอเดิมบางแหละตำรวจโรงพักเดิมบางเนี่ยนะที่ตำรวจไม่รู้จักเขาหรอกเขาเอาที่ไหนมาก็ไม่รู้
ไปในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบไปกี่คนไปตำรวจไปคนเดียวไปคนเดียวไปยืนเฉยๆหรือว่าพูดกับป้าด้วยว่าให้ป้าคืนเร็วๆเข้าตะคอกเลยอ่ะตำรวจเป็นคนพูดเองเลยเหรอเดี๋ยวตำรวจแหละเป็นคนตะคอกป้ากินหมากไหมเนี่ยฉันใช้ฟันปลอมนะเออไม่กินหมากถ้ากินหมากอะไรตะบันของป้าเนี่ยคู่ป้าทิ่มมันทันทีนะมันที่ฟันปลอมอ่ะตำรวจครูเองบอกเอาเร็วๆก็คืนมาเร็วๆตำรวจครูเองอีกอ่ะจะเอาทีนี้ก็บอกก็อยู่ที่ลูกก็ไปแล้วไม่ได้ไว้ให้แล้วก็ไม่ไว้ใจอย่างนี้แหละแล้วคนที่กู้เงินป้า200,000เนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเป็นใครแต่ก่อนนะเขาอยู่บ้านนี้แหละทีนี้เขายกไปอยู่กรุงเทพเขาไปอยู่กรุงเทพแต่ก็รู้จักกันเนาะรู้จักจ้ะก็แสดงว่ามีเจตนาที่ไม่สุจริตตั้งแต่เอาไปจำนองครั้งแรก2 ฉบับและทำฉบับเดียวแล้วหมดเวลาและทำไม่ทันอย่างนั้นใช่ไหมป้าให้ดอกมาแค่3 เดือนเองมันเหมือนกับไม่รู้นะก็โอเคป้าครับอย่างนี้ครับคุณป้าครับจะทำไงดีป้าไม่ต้องทำยังไงครับป้าคืออย่างนี้ครับอย่างคือที่ดินเนี่ยมันต้องไปดูในสัญญานะต้องไปดูในสัญญาคือที่ดินมันจำนองและ1 งานนั้นน่ะถ้าเขาไม่ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะต้องดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วยนะป้านะเวลาเรียกดอกเขาต้อง15%ต่อปีนะเขาไม่มาเขาไม่มาทุกหน้าเลยละป้านี่เขาทำเหตุเกิดทำไว้เมื่อไหร่เนี่ยกู้กันตั้งแต่ปีไหนเดือนไหนตั้งแต่พ.ศ.58ปี58แล้วคุณยายมาถามตอนเนี้ยนี่ปี6เนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวานมีเรื่องมา2 ปีแล้วล่ะมันไม่รู้จักจบสักทีเงี้ยอย่างนี้คุณป้าครับถ้าเขาไม่คืนดอกนะครับแล้วก็ที่ดินแปลง1ก็เป็นหลักประกันไว้แล้วเนี่ยเขาฟ้องบังคับจำนองนะครับฟ้องบังคับจำนองขายทอดตลาดเอาเงินคืนครับนะทั้ง2สัญญานั่นแหละใช่ครับฟ้องได้ทั้ง2สัญญาครับส่วนเขาจะเอาจริงๆเนี่ยก็คือไอ้โฉนดแปลงที่เขามาวางไว้ทำกับผู้ใหญ่เนี่ยก็มาวางไว้หลักเป็นหลักประกันเฉยๆป้าก็ยึดเขาไม่ได้หรอกเอาข้อจริงป้าก็ต้องไปฟ้องเขาอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นถ้าผ่านมาตั้งแต่ปี58จนบัดนี้ยังไม่ชำระหนี้นะครับเพราะงั้นคุณป้าก็ไปฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อบังคับจำนองที่ดินแปลงนี้นะครับเพื่อให้ได้เงินต้นดอกพร้อมดอกเบี้ยกลับมาก็ฟ้องครับคุณป้าครับอย่าจะถามว่าทำยังไงคือฟ้องนะฟ้องกับ2ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีให้เรียกลูกหนี้รายเนี้ยมาเจรจาหนี้ก้อนนี้ก่อนก็ได้หรือฟ้องเอาเลยก็ได้แล้วหนี้ไม่เกิน 300,000 ก็ฟ้องเป็นคดีมโนสาเรง่ายกว่าด้วยไม่ต้องไปอัยการเสียเวลาฟ้องเป็นคดีมโนสาเรถ้าไปหาอัยการให้อัยการแนะนำวิธีการฟ้องคดีมโนสาเรทีนี้ป้า75เลยให้ลูกทำเดี๋ยวต้องผลพี่ขอเบอร์สำนักงานอัยการของจังหวัดสุพรรณเดี๋ยวป้าหากระดาษปากกามาจดนะค่ะคุณทิพย์ภวันจากปราจีนบุรีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไปแล้วอยากทราบเราจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านรอประกาศผลนะครับนะก็ต้องประกาศก่อนสิ้นเดือนนี้นะเพราะวันที่1 มีนามันต้องเริ่มต้นแล้วนะครับนายกว่านะคุณชัดชัยจากจันทบุรีผมมีพี่น้อง4 คนและพ่อมีที่10 ไร่กว่าและพี่สาวไปทำครอบครองประปักแล้วก็แอบไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดมาเป็นชื่อตัวเองโดยที่พี่น้องอีก3 คนไม่รู้แบบนี้ควรจะทำอย่างไรนะครับผมมีพี่น้อง4 คนพ่อมีที่10 กว่าพ่อยังอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอคุยเพิ่มเติมรายนี้เนาะจะทันไหมยังทันอยู่นะเดี๋ยวทีมงานต่อสายนี้ทีก็ได้เหยียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณอุดมป้ายังรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะคุณอุดมจากดอนเมืองขาดส่งประกันสังคมม.39มา1 เดือนนะครับต้องไปจ่ายที่สำนักงานแต่ไปไม่สะดวกต้องทำอย่างไรมันขาดส่งถ้าขาดส่งมันมีระยะเวลาอยู่เนาะคุณอุดมโทร1506ได้ไหมครับ1506ประกันสังคมนะคุณกนกออนจากชลบุรีเอาละคุณป้าครับเบอร์นะคะคุณป้าค่ะ
035 035 535 635 628ค่ะเดี๋ยวๆนะคะ535 628 628หกคุณหกสองแปดค่ะเดี๋ยวฉันทวนนะคะ035 535 628ถูกต้องค่ะถูกต้องครับคุณป้าใช่ครับคุณป้าครับผมสรุปป้าอย่างนี้นะครับป้าฟังผมนะไม่ว่าโฉนดนั้นจะอยู่กับเราหรือไม่ก็ตามถ้าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เราฟ้องบังคับคดีได้อยู่แล้วครับคุณป้าครับนะเบื้องต้นให้อัยการเชิญลูกหนี้มาเจรจาก่อนถ้าไม่มาก็ฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่เล็กๆน้อยๆหนี้ไม่เกิน 300,000 ฟ้องศาลแขวงที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเสียแต่ค่าธรรมเนียมศาลสักพันนึงอ่ะค่าธรรมเนียมศาลนะนะครับหรือค่าถ้าพันกว่าก็มีค่าส่งหมายเพราะว่านั่นก็อยู่กรุงเทพใช่แล้วหรือไงเนี่ยนะมันจะไกลนิดนึงก็ค่าส่งหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปฟ้องได้เลยฟ้องคดีมโนสาเร่เอาสัญญานั่นแหละไปฟ้องไปบอกพบกับนิติกรของศาลถามมาทำไมมาฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ฟ้องใครเนี่ยฟ้องคนเนี้ยตามสัญญาเงินกู้เนี่ยไม่ชำระหนี้เนี่ยนะก็ฟ้องได้เลยเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกให้นะครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ